ช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะที่กันนะคะจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งมาบอกว่าอยากกินอะไรนะคะแล้วกันก็จะพาไปกินถึงที่เลยค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้โชคดีนั้นก็ได้เลือกเมนูมาเรียบร้อยแล้วค่ะและกันก็ได้สั่งเมนูไปแล้วด้วยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธาสินีพันไปทำค่ะชื่อเล่นชื่อผักกาดค่ะตอนนี้เป็นแอดมินค่ะทำหน้าที่ประสานงานทั่วไปค่ะเป็นบริษัทเกี่ยวกับทำสื่อออนไลน์ค่ะเมนูที่อยากกินคือกุ้ง lobster ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอาหารที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็มันเป็นอาหารที่ราคาแพงแล้วทีนี้รายการให้มาทานฟรีก็เลยต้องรีบมาค่ะของฟรีใครๆก็ชอบค่ะเป็นกุ้ง lobster นะคะที่นำเข้าจากประเทศแคนาดาเลยค่ะและนำเข้ามาแบบเป็นๆด้วยนะคะข้างบนนี้นะคะโรยด้วยชีส3ชนิดด้วยกันและข้างล่างก็มีเส้นพาสต้าด้วยน่าทานมากเกินมานิดๆก็อยากจะกินแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งกินค่ะอยากให้ลองดูจากหน้าตาเนี่ยลองคิดสิคะว่ามันน่าจะรสชาติประมาณไหนรสชาติน่าจะกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวด้วยนะจากน้ำซอสอะไรเงี้ยทานเข้าไปก็น่าจะแบบเต็มปากเต็มคำเลยแต่ก่อนที่จะให้กินจริงๆเนี่ยต้องทำหน้าตาที่อยากกินที่สุดให้ดูก่อนนะคะ จะได้รู้ว่าอยากกินจริงๆอ่ะฮะหนึ่งสองสามว้าวเต็มแล้วอ่ะต้องอย่างนี้อะไรอย่างนั้นโอเคเชิญได้เลยค่ะคุณประกาศค่ะลองชิมกันดีกว่าเขาว่ากันว่าตรงก้ามเนี้ยจะหวานที่สุดลองชิมดูค่ะได้ค่ะนี่ตักให้ค่ะขอบคุณค่ะควักเนื้อออกมาโอ้ว้าวคุณประกาศค่ะนี่คือก้ามค่ะใหญ่มากไหนๆก็ไหนๆให้คุณประกาศทั้งขอบคุณค่ะนะคะลองชิมดูนะคะว่าชิมพร้อมกันเลยเนาะอร่อยไหมไหนขอแบ่งนิดได้ได้นี่ใส่ไม่ดีมีขอแบ่งจากคนทั้งบ้านด้วย1 2 3เนื้อแน่นมากตายแป๊บหอมชื้นด้วยเนาะคือดีมากเขาว่ากันว่าก้ามมันหวานเนี่ยคือมันหวานจริงๆใช่ค่ะมันหวานมากอ่ะสมกับการที่อยากกินมากจริงๆสมเหมือนอย่างที่คิดไว้ไหมดีกว่าค่ะดีกว่าที่คิดไว้ที่คิดไว้กุ้ง lobster นี่รสชาติเหมือนกุ้งแบบทั่วๆไปที่เราเคยกินไหมคะไม่นะคือว่าแบบเนื้อมันจะแน่นกว่ากัดเข้าไปแล้วมันจะแบบเป็นกรึบๆอ่ะแน่นมากมันมีความที่แบบเนื้อมันจะแบบเหมือนถูกอัดแน่นมาแล้วคือมันดีจริงค่ะเรามาต่อกันดีกว่าเรามาแหวกลองชิมข้างในที่มันเป็นแบบว่าที่มันเหลือมีชีสเยอะๆดีกว่าอุ้ยอันนี้ยืดอยากยืดชีสให้ดูว้าวโอ้เนื้อทั้งนั้นเนื้อเนื้อเน้นๆเนื้อแน่นมากค่ะเอาไปค่ะขอบคุณค่ะลองกินตรงเนื้อกลางดูนะคะชิมตรงตัวกันดีกว่าตรงตัวเนื้อจะแน่นเท่าตรงกล้ามมันหรือเปล่าตรงนี้คือชีสนะชีสที่แบบว่ามันในนี่หวานมากประทับใจอ่ะดูอร่อยกว่าคนนี่ค่ะว่าดูอร่อยกว่าคุณผู้ชมทางบ้านมากรู้สึกเหมือนตัวเองอยากกินเองหรือเปล่าเปล่านะคะคุณผู้ชมทางบ้านอยากกินนะคะวันนี้ได้มากินของที่ชอบเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะอร่อยนะคะอร่อยกว่าที่คิดไว้อร่อยกว่าที่คิดไว้แล้วก็ที่สำคัญคือฟรีค่ะมากินของฟรีนี่ไม่เคยพลาดค่ะมันดีตรงนี้ถ้าจ่ายตังค์ก็จะอร่อยในระดับนึงใช่มากินกับที่นี่ได้กินฟรีได้กินของที่อยากกินด้วยอร่อยยิ่งกว่าอร่อยยิ่งกว่า
โอ้ยนี่ถ้าใครอยากกินนี่บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปกินเต็มที่เลยค่ะไม่ได้หากินเองนะคะทางบ้านอยากกินค่ะทุกคำทุกความอร่อยทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะคือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเมนูที่อยากกินอยู่ในใจเนี่ยนะคะก็สามารถส่งมาบอกกันได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะและเมนูที่คุณอยากกินเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นเมนูที่อยู่ในใจต่อไปค่ะจะมาอยู่ในปากแทนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปกินกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยลดกันเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะกินอีกกินอีกกินอีกไม่ต้องไปลดมันแล้ว